อย่างเรื่องค้างเก่าเนี่ยมันมีอยู่135เรื่องด้วยกันก็เครื่องค้างเก่านี่ก็เรื่องตั้งแต่ก่อนปี557เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้มันเป็นยังไงก็ไม่รู้กำลังตั้งคณะทำงานเพื่อไปตรวจสอบว่าเรื่องทั้งหมด135เรื่องเนี่ยนะตกลงแล้วมันเหลือที่เราควรจะทำเนี่ยกี่เรื่องด้วยกันแล้วก็มาเรื่องที่เสนอใหม่รู้สึกจะเพิ่งมี 4-5 เรื่องอ่ะนะเราก็ให้ทางเลขาไปสรุปเพื่อเข้าที่ประชุมครั้งหน้าส่วนเรื่องที่กรรมธิการเสนอจำเป็นที่ต้องเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนถือว่าขณะนี้เรื่องที่มีการกล่าวหาพลเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยนะครับในเรื่องค้ายาเสพติดในเรื่องวุฒิการศึกษาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วรัฐบาลก็ยืนยันว่าถูกต้องถึงได้ตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยเลยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ยที่เราได้รับจากสื่อมวลชนนะหรือว่ามีผู้ส่งเข้ามาที่ผมต่างๆเนี่ยมันตรงข้ามกับที่รัฐบาลพูดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะจะต้องทำการตรวจสอบเรื่องนี้ว่าคุณจะคัดสรรให้ใครเป็นรัฐมนตรีนะแต่ปรากฏว่าทางท่านนายกเนี่ยไม่สนใจไม่ตรวจสอบเพราะฉะนั้นพี่มองเราโดยรักเขาไม่ทำพี่ก็เลยเสนอเข้าคณะกรรมการตั้งอนุกรรมการขึ้นมา2ชุดด้วยกันชุดหนึ่งก็ไปรับผิดชอบเรื่องยาเสพติดชุดที่2ก็รับผิดชอบเรื่องวุฒิการศึกษาเนี่ยที่ต่างประเทศเพราะตอนนี้เรามีแต่ข้อมูลดิบอะซึ่งยังได้มาถือว่าได้มายังไม่ถูกต้องใช่ไหมเราก็ต้องไปเอาข้อมูลที่ถูกต้องก็ต้องทำนะเพราะเรียนตรงๆใช้คำพูดนี่เลยว่ากองทัพเนี่ยคือปัญหาของประเทศตอนนี้น้ำท่วมทำไมเวลาถึงฝนตกก็น้ำท่วมทำไมเวลาหน้าแรงน้ำไม่มีถามว่ามันมีกี่รัฐบาลมาแล้วเนี่ยเรามีรัฐบาลมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วงบประมาณแต่ละปีก็เยอะแยะไปหมดเราเมื่อรู้ว่ามีปัญหาตรงนี้งบประมาณก็เราไปสร้างเขื่อนสร้างฝายแต่ก็กลับเป็นไงเอางบไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์หมดงบกองทัพมากมายมหาศาลนะซื้อซึ่งเครื่องบินเรือดำน้ำนะรถถังรถเกาะนี่จะตั้งกรมยานเกาะเข้ามาอีกมันบ้าบอคอแตกมันจะไปลบอะไรกับใครที่ไหนงบกองทัพเนี่ยเอาไป 200,000 กว่าล้านแล้วขณะที่กระทรวงสาธารณสุขรู้สึกจะมี 300,000 กว่าล้านกระทรวงสาธารณสุขนี่ต้องดูคนทั้งประเทศเกือบ70ล้านคนน่ะได้งบ 300,000 กว่าล้านกองทัพน่ะดูแลแค่คนของตัวเอง 200,000 กว่าคนไม่มีหรอกคนอย่างผมไม่มีอคติกับใครก็คือพี่เป็นตำรวจมีเพื่อนเป็นทหารเยอะเพราะฉะนั้นจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่มีนะไม่เคยอยู่เมืองชนอะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็อยู่ในค่ายผมก็อยู่ที่จังหวัดแต่ทหารที่เมืองชนก็โอเคกับกำนันเปาะหมดอ่ะแต่ผมก็ต้องปราบกำนันเปาะใช่ไหมเพราะเป็นผู้มีอิทธิพลแต่ผมลักษณะผมก็ไม่ชอบนะไอ้เรื่องการยึดอำนาจผมชอบคนที่เข้ามาโดยถูกต้องนะบ้านเมืองมีปัญหากับทหารเนี่ยคอยจ้องแต่จะยึดอำนาจจ้องจะเป็นใหญ่กันแค่นั้นเองเพราะอำนาจรำพาซึ่งผลประโยชน์ก็อย่างที่ฝ่ายค้านซักถามตามรัฐธรรมนูญมาตรา152เมื่อวานเนี่ยก็มีประเด็นเรื่องการถวายสัตว์ที่ไม่ไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา161และแถลงนโยบายไม่ไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา162คุณลูกชายต้องยืดได้หดได้นะเมื่อผิดคุณก็ต้องยอมบ้างสิเอาพูดง่ายลาออกลาออกแล้วต้องสรรหาใหม่ถูกไหมคุณก็มาใหม่ก็ได้นี่ก็มีสวต้อง250ยกมืออีกหน่อยในตอนนี้ประชาชนมันอึดอัดเต็มทีแล้วคุณอย่าประมาทประชาชนนะประชาชนก็ลุกขึ้นมาเมื่อไหร่คุณไม่มีแผ่นดินอยู่ก็แล้วกันนะคือการแก้รัฐธรรมนูญมันยากอย่างน้อยจะต้องมีสว1ใน3ลงชื่อยอมด้วยถึงบอกว่าเป็นเรื่องยากแต่ก็จำเป็นที่ต้องทำนะเพราะถ้าปล่อยให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีอายุยืนยาวไปใช้ในการบริหารประเทศต่อไปวุ่นแน่ง่ายที่สุดเลยไม่ยากยึดอำนาจอีกทีสิฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งไปแล้วก็ประกาศให้คนยึดอำนาจประกาศเอารัฐธรรมนูญมาตรา40ที่ว่าดีที่สุดเนี่ยมาจากประชาชนมาใช้แล้วก็เลือกตั้งเลยทั้งที่พี่ไม่ชอบการยึดอำนาจนะแต่ว่าถ้ายึดอำนาจเพื่อแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้โอเคแล้วคนที่ยึดอำนาจคนนี้พี่จะยกย่องด้วยจะไม่มาด่าจะไม่เป็นศัตรูกันหรอกไม่มีประชดพี่อยู่เรื่องจริงนั่นแหละแล้วเราทำได้ก็ทำจริงอ่ะนะตอนนี้พี่ลองเป็นบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งที่ยึดอำนาจได้กูยึดแล้วเนี่ยเพื่อฉีกไอ้60นี้ทิ้งอ่ะไม่ต้องมานั่งรณรงค์อะไรกันอย่างนี้หรอก